ทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้มีการาให้การคุ้มครองด้านของการรักษาโรคมะเรง็งแก่ผู้ประกันตนมาตรา3-3แล้วก็3 9นะคะโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายจนสิ้นสุดการรักษาหากเข้ารับการรักษาตามแนวทางที่กําหนดค่ะแต่ว่าในกรณีที่ไม่สามารถรักษาตามแนวทางที่กําหนดและมีความจําเป็นนะคะต้องให้การรักษาด้วยการาด้วยยารักษาโรคมะเรง็งหรือเคมีบําบัด หรือรังสีรักษาก็ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อรายต่อปีนะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33-39ที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งสามารถเข้ารับบริการรักษาโรคมะเร็งได้20ชนิดนะคะก็มีมะเร็งเต้านมปากมดลูกรังไข่มดลูกโพรงหลังจมูกมะเร็งปอด ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงหลอดอาหารท่อน้ำดีและตับนะคะกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากกระเพาะอาหารเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบปริมฟอย์ในผู้ใหญ่แล้วก็โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ใหญ่มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันนะคะแล้วก็มีมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่ด้วยในแบบ APL แล้วก็โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเอ่อไมลีออยด์ในผู้ใหญ่นะคะรวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว อ่อไมอีโลมาในผู้ใหญ่ มะเร็งกระดูกค่ะแล้วก็มะเร็งเด็กนะคะซึ่งรายละเอียดของ20ชนิดมะเร็งเอ่อช20ชนิดมะเร็งที่ว่าเนี่ยเราลงขึ้นไปในเพจของเราแล้วนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทีนี้นะคะถ้าหากว่าต้องการคําแนะนํานะคะหรือว่าอยากสอบถามถึงรายละเอียดปลีย่อยอื่นๆที่มันละเอียดมากกว่านี้สามารถเข้าไปได้นะคะที่เว็บไซต์ค่ะ www.sso.go.th หรือเข้าไปได้ที่สายด่วนนะคะ1506หรือ ติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทุกๆแห่งก็สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ mm. 20ชนิดมะเร็งนะคะที่รักษาได้ฟรีค่ะ